สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงของวิชาสุขศึกษานะครับจากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษานั่นเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนในเรื่องคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะมาขึ้นเรียนในหัวข้ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเด็กๆหยิบหนังสือนะครับขึ้นมาหรือดูที่หน้าสไลด์ของคุณครูก็ได้นะครับมาเริ่มดูกันเลยนะครับในการเรียนรู้ที่3ในเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะครับก็มาที่หน้านี้นะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยเราก็ยังอยู่ในเรื่องคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับนักเรียนว่าการที่เรานั้นนะครับเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับเราต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับจำได้ไหมการเป็นสมาชิกที่ดีนะครับของคนในครอบครัวนะครับเราก็ต้องมีการปฏิบัติตนใช่ไหมครับเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูในหน้านี้กันนะครับในหัวข้อที่1นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับที่เราได้เรียนนะครับเราก็ทบทวนนิดนึงนะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับการที่ครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ดีนะครับหรือครอบครัวที่สมบูรณ์นั้นนะครับจะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับของคนในครอบครัวด้วยกันนั่นเองดังนั้นนะครับทุกๆคนนะครับก็ควรปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับก็จะมีดังนี้ด้วยกัน1นะครับเคารพและเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้อาวุโสในครอบครัวนั่นเองนี้ก็เป็นในเรื่องของความเคารพและเชื่อฟังคำสอนนะครับ2มาดูกันนะครับเมื่อเรานั้นนะครับจะต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในครอบครัวนะครับเราก็ต้องช่วยทำงานบ้านนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะครับอย่างเช่นช่วยดูแลน้องนะครับหรือล้างจานกวาดบ้านถูบ้านนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการปฏิบัติตนที่ให้เรานั้นนะครับเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อีกด้วยนะครับอีกทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ยังภาคภูมิใจนะครับในตัวเราด้วยก็เป็นการแบ่งเบานะครับภาระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับกลับบ้านกลับมาจากบ้านนะครับทำงานมาเหนื่อยนะครับเราก็ควรที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับแบ่งเบาภาระไปอีกหน่อยนะครับอีกทั้งนะครับก็ยังเป็นการช่วยเหลือนะครับของคนในบ้านด้วยนะครับ3นะครับตั้งใจเล่าเรียนนะครับและมีความขยันหมั่นเพียรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งใจนะครับเล่าเรียนหนังสือนะครับ4นะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือช่วยครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายครับรู้จักอดออมใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนั่นเองนะครับเราก็ควรที่อยู่บ้านนะครับอย่างเช่นอยู่บ้านเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับประหยัดในเรื่องค่าไฟนะครับค่าน้ำนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอีกทั้งนะครับไปโรงเรียนนะครับเราก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับประหยัดได้นะครับด้วยการกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็หยอดเงินนะครับใส่กระปุกนั่นเองนะครับเพื่อเก็บไว้นะครับไปใช้ในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นการปฏิบัติตนที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับอีกทั้งนะครับในเรื่องของการอดออมแล้วนะครับข้อที่5นะครับเราก็ยังมีในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับอย่างเช่นไม่พูดโกหกนะครับไม่ลักขโมยเงินของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับในบ้านนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในเรื่องความซื่อสัตย์กันนะครับ
อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับวางเงินไว้บนหลังตู้นะครับเราก็ไม่ควรไปลักขโมยนะครับไม่ควรไปหยิบอยากได้นะครับก็ขอดีๆนะครับขอคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อขนมนะครับหรือไปซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์นั่นเอง6นะครับอันนี้สำคัญมากในเรื่องของการพูดจาไพเราะสุภาพปลอดโยนนะครับกับคนในบ้านนะครับการที่เรานั้นนะครับจะเป็นสมาชิกที่ดีนะครับของคนในครอบครัวนะครับเราต้องรู้จักการพูดจานะครับที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับพูดจาที่ไพเราะกับผู้ปกครองนะครับในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหรือเป็นพี่เรานะครับเราก็ต้องควรที่พูดด้วยสุภาพไพเราะและอ่อนโยนด้วยนะครับไม่ควรไปตะคอกนะไม่ควรไปพูดจามึงกูนะครับเสียดสีกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับ7นะครับสุดท้ายนะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในครอบครัวนะครับ7ก็เป็นการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนนะครับแนวทางที่ตนเองหรือครอบครัวนั้นยึดถือนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักคำสอนของศาสนานะครับแต่ละครอบครัวบางคนก็นับถือศาสนาอิสลามบางคนก็นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับคิดก็มีอันนี้เราก็ควรปฏิบัติตนนะครับตามหลักคำสอนนะครับแนวทางของครอบครัวนะครับที่นั้นได้ยึดถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับก็จบแล้วนะครับแล้วเราไปดูข้อที่2กันวันนี้ในเรื่องการดูแลรักษานะครับสุขภาพกายจิตใจของสมาชิกในครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาดูในหัวข้อที่2กันนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะครับในครอบครัวแล้วข้อที่2วันนี้นะครับในเรื่องนี้ก็การดูแลรักษานะครับสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวนะครับในการที่เรานั้นนะครับจะเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับเราก็ต้องหมั่นดูแลนะครับรักษาสุขภาพกายและจิตใจของคนในครอบครัวอีกด้วยนะครับไม่ให้ครอบครัวนะครับต้องเดือดร้อนนะครับหรือต้องเครียดนะครับกับเรื่องต่างๆนั่นเองนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจนะครับของคนในครอบครัวครอบครัวที่มีความสุขนะครับสมาชิกในครอบครัวก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจของบุคคลในครอบครัวนั้นอีกด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับหรือมีการกระทบกระทั่งกันนะครับเราก็ต้องมันรักษาน้ำใจนะครับซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ครอบครัวของเรานั้นนะครับเกิดปัญหานะครับนั่นเองถ้ามีปัญหานะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับแก้ไขปัญหานะครับไม่ควรซ้ำเติมกันนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจนะครับของคนในครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันการปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกายจิตใจนะครับมาที่หัวข้อแรกนะครับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวนะครับก็จะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับในเรื่องนี้1เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการดูแลนะครับเอาใจใส่และให้กำลังใจกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเป็นสิ่งแรกเลยนะครับเราก็ต้องดูแลนะครับและเอาใจใส่นะครับอย่างเช่นเมื่อเรานั้นนะครับเจ็บป่วยนะครับหรือขาดอะไรบางอย่างนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือนะครับดูแลเอาใจใส่นะครับให้กำลังใจกันอย่างเช่นนะครับสมาชิกนะครับในครอบครัวก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับในเรื่องการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้คนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลเอาใจใส่นะครับอีกทั้งในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับของลูกหลานค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับการเดินทางไปทำงานนะครับหรือไปโรงเรียนของสมาชิกในครอบครัวนะครับอันนี้ก็ต้องหาเงินนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาเงินมาให้เรานะครับเล่าเรียนในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ
ในครอบครัวนะครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับทำงานกลับมาเหนื่อยนะครับเราก็หาอาหารนะครับเตรียมอาหารเตรียมน้ำนะครับมาให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มเพื่อที่จะเป็นการให้กำลังใจกันนะครับหรืออีกทั้งเป็นการดูแลนะครับเอาใจใส่ของคนในครอบครัวอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องการดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจกันนั่นเองเดี๋ยวไปดูอีกหน้านะครับมาดูในข้อที่2กันในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพกายจิตใจนะครับนอกจากนี้นะครับในการเป็นสมาชิกที่ดีนะครับในครอบครัวในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะครับและให้กำลังใจกันแล้วนะครับสองก็ยังช่วยกันนะครับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะครับและบริเวณบ้านนั่นเองสมาชิกในครอบครัวนะครับก็ควรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านด้วยการกำจัดขยะใช่ไหมครับกำจัดพาหะนะครับที่อยู่บริเวณรอบบ้านนะครับทำความสะอาดบ้านนะครับทุกๆวันและปลูกต้นไม้นะครับในบริเวณบ้านเพื่อให้น่าอยู่ด้วยนะครับไม่มีแรงเพาะพันธุ์นะครับพาหะนำโรคนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยในเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับที่บ้านนะครับเมื่ บ้านเรานั้นนะครับสกปรกนะครับสภาพสุขภาพนะครับและจิตใจคนในบ้านนะครับก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของบรรยากาศนะครับและสิ่งแวดล้อมของคนในบ้านนั่นเองเดี๋ยวไปดูข้อที่3กันนอกจากนี้นะครับบ้านของเรานั้นต้องสะอาดแล้วนะครับเราก็ยังต้องดูแลนะครับในเรื่องของสุขภาพของตนเองนะครับและของคนในครอบครัวนะครับไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองนะครับในข้อที่3การดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวนะครับก็ทำได้ด้วยการชักชวนกันไปออกกำลังกายนั่นเองหรือไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดนะครับไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับไปเที่ยวน้ำตกนะครับไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขานะครับอันนี้นะครับก็เป็นการดูแลนะครับสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวนะครับไม่ให้เจ็บป่วยง่ายนั่นเองเพราะการมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทำให้สมาชิกในครอบครัวนะครับสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างราบรื่นนะครับไม่บาดเจ็บหรือไม่เจ็บป่วยง่ายนั่นเองเราก็ควรชวนกันนะครับจะชวนกันไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะครับอันนี้มาดูในหน้านี้นะครับหัวข้อที่4นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพและจิตใจในครอบครัวนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยในเรื่องของยาเสพติดหรือสารเสพติดนั่นเองเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหรืองดเป็นสารเสพติดทั้งหลายนะครับในช่วงวัยของเรานะครับเราก็ไม่ควรไปลองมันเลยนะครับอยู่ห่างได้อยู่ห่างนะครับอย่างเช่นบุหรี่นะครับหรือสุรานะครับหรือยาเสพติดต่างๆนะครับนี้ก็ล้วนนะครับเป็นสารเสพติดทั้งสิ้นนะครับสารเสพติดก็หมายถึงสารต่างๆที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราไปแล้วจะทำให้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราอยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องไปหานะครับไปหามันให้ได้เมื่อเราไม่มีตังค์เราก็ต้องไปลักขโมยใช่ไหมครับไปขโมยเงินพ่อเงินแม่นะครับหรือขโมยสิ่งของอื่นๆนะครับไปขายของข้างบ้านไปขายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับโดนตำรวจจับอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสารเสพติดทุกชนิดนะครับก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วนะครับจึงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จึงต้องหลีกเลี่ยงนะครับและแนะนำของคนสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับก็บอกไปเลยนะครับว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็ควรอย่าไปลิอย่าไปลองมันนะครับเพราะอาจจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นนะครับ
เดือดร้อนได้นั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปประกันตัวเรานะครับเมื่อเราโดนจับนะครับติดคุกอีกต่างหากนะครับอันนี้นะครับเราก็ควรที่จะช่วยกันนะครับแนะนําตักเตือนกันนะครับของคนในครอบครัวนะครับเมื่อเราเห็นคุณพ่อหรือแม่นะครับดื่มสุราหรือสูบบุหรี่นะครับเราก็ควรเข้าไปบอกก็ได้นะครับว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเลิกหน่อยก็ได้นะครับหรือลดก็ยังดีนะครับเพราะมันจะเป็นผลเสียนะครับต่อสุขภาพนะครับในวันข้างหน้านั่นเองนะครับถ้าเราอยากอยู่กับครอบครัวไปนานๆนะครับก็ควรที่จะงดนะครับงดและเลิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งกันนะครับมาสรุปกันดีกว่านะครับในเรื่องนี้นะครับคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับทั้งหมดนะครับในหัวข้อที่1 นะครับในการปฏิบัติต้นเป็นสมาชิกที่ดีของคนในครอบครัวนะครับแล้วหัวข้อที่2การดูแลสุขภาพกายและจิตใจของคนในครอบครัวนะครับของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับการปฏิบัติต้นเป็นสมาชิกที่ดีของคนในครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ครอบครัวนั้นนะครับมีความสุขรวมทั้งนะครับการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวนะครับก็จะทำให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของด้านร่างกายนะครับและจิตใจอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมาขึ้นในหัวข้อคุณและลักษณะของความเป็นเพื่อนนะครับก็นอกจากเรามีคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวแล้วนะครับเราก็ต้องมีคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดีอีกด้วยนั่นเองนะครับก็หมดในชั่วโมงแล้วนะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับในสัปดาห์หน้านั่นเองคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ